ก่อนที่นอร์เวย์เป็นยังไงบ้างดีมากมากเลยดีมากค่ะสนุกมากๆค่ะก็เป็นการแบบว่าแอดเวนเจอร์เบาๆค่ะนั่งรถประมาณ7วันค่ะแบบว่าขับรถกันแบบประมาณ7วันค่ะก็สนุกมากๆเลยบินกลับไปนอร์เวย์ค่ะบินกลับไปนอร์เวย์ฮะดอกไม้ทำมงกุฎคือมีกิจกรรมเยอะมากๆเลยค่ะคือหนูไม่รู้ว่าหนูพาแม่แก้วกับพี่นัทไปเที่ยวแล้วเขาเหนื่อยกว่าเดิมหรือเปล่าแต่ว่าคือเรามีกิจกรรมเยอะมากก็เลยแบบว่ารวมตัวกันเยอะก็เลยมีรูปเยอะค่ะแต่กิจกรรมเราแบบคนแซวว่ามันดูมุ้งมิ้งอะไรเงี้ยเข้าสวนเด็ดดอกไม้มันคือเทศกาลของที่นอร์เวย์ค่ะมันคือมิดซัมเมอร์มันคือวันที่ไม่แดดไม่หลบเลยอะค่ะมันคือวันที่ยาวที่สุดของปีเขาก็จะต้องใส่ชุดขาวแล้วก็ต้องไปเก็บดอกไม้ป่าเพื่อมาทำมงกุฎแล้วก็ขอบคุณแบบว่าธรณีกับแสงแดดที่ทำให้วันนี้ยาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วบรรยากาศจริงๆมันหวานด้วยไหมคะมันก็ได้อยู่อย่างช็อตที่แม่แก้วแอบถ่ายตอนขึ้นอะไรนะกระเช้าอะแล้วเหมือนไปมุมมือแล้วพอเราเห็นแล้วเราแอบตกใจไหมเฮ้ยมีช็อตนี้ด้วยเหรอไม่รู้อ่ะก็มันขึ้นไปสูงดีค่ะก็เลยแบบอู้ลูกอะไรอย่างงี้แล้วก็ตกใจแล้วคุณเพื่อนเด็กก็หุ่นใจไปไหมค่ะหลายคนแบบว่าแซวเยอะเกินระยะสุดแล้วนะก็คือหนูไม่เห็นหนูเห็นอีกทีคือแบบว่าลงมาแล้วคือไปเดินไฮค์ข้างบนประมาณครึ่งวันลงมาอีกทีเพิ่งได้สัญญาณก็เพิ่งเห็นค่ะก็น่ารักดีอยู่ด้วยกันวันนั้นเป็นยังไงคะพี่เดียนหล่อขึ้นไหมวันนี้สูงหล่ออยู่แล้วอยู่สูงหรือว่าอยู่ไม่สูงก็หล่ออยู่ดีค่ะติดไหมคะข้างบนไม่นะหนูเหนื่อยมากเลยนะเดิน8ชั่วโมงครึ่งนะคะใช่ค่ะด้วยค่ะก็จริงๆย่าก็ไม่ได้ทำทริปแบบนี้นานแล้วซึ่งหมายว่าไปกัน3ครอบครัวค่ะสนุกแพลนทริปเองใช่ไหมคะพ่อเป็นคนแพลนค่ะคุณพ่อเป็นคนแพลนมีคนชวนบอกว่าขวัญวันนี้ก็งานแต่งแล้วแหละโอ้ยใช่มีคนสังเกตเห็นคราวพี่แบร์ครับเป็นยังไงบ้างเราเห็นแล้วชอบไหมลุคนี้หนูว่าก็น่ารักดีนะคะ okay. แต่หนูรู้ว่าเขาอะชอบอ๋อเหรอใช่ค่ะก็เหมือนแบบตอนนี้ก็ไม่ได้มีงานอะไรที่เขาบังคับให้โกนค่ะก็เลยเก็บไว้เลย oh. ใช่ค่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้พี่แพรเป็นคนที่ขนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะเป็นที่เป็นทาง oh. เป็นที่เป็นทางไม่ได้แบบปุ๊บอะไรอย่างงี้ ใช่ค่ะก็ดีค่ะแล้วมีเฮร์คัทใหม่ด้วยมีก็ยิ่งแบบดูเข้มเข้าไปใหญ่เลยไม่รู้ยังต้องถามเขาค่ะแต่เขาบอกว่าเขาสนุกนะหนูว่าถ้าต้องดูคิวงานค่ะคือเราโชคดีที่เหมือนแบบทั้งคู่ปิดแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเปิดละครด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ว่างตรงกันพอดีค่ะไม่มีคือทุกคนในบ้านหนูเจอพี่ณเดชน์มานานมากแล้วแบบหลายปีมากๆเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากค่ะเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยครับ